ครับโอเคครับสำหรับเมนูนี้นะครับวันนี้เราจะทำเมนูข้าวอบสับปะรดนะครับเป็นเมนูง่ายๆสำหรับช่วงที่ตกนะครับเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับนะครับตั้งไฟนะครับใส่น้ำมันกระทะร้อนเราจะใส่หอมซอยแล้วก็กระเทียมลงไปผัดจนหอมกระเทียมสุกและหอมดีนะครับเราก็จะใส่กุ้งลงไปครับใส่กุ้งนะครับเสร็จแล้วใส่สับปะรดลงไปครับคลุกให้เข้ากันนะครับจากนั้นใส่ข้าวสารครับเดี๋ยวเราจะหุงด้วยหม้อหุงข้าวนะครับเป็นหุงข้าวสารครับถั่วรวมครับเกลือผงกะหรี่ครับซอสปรุงรสตามด้วยน้ำซุปครับแล้วก็ใบเตยเดี๋ยวเราใส่หมูหยองลงไปครับจากขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปใส่ในหม้อหุงข้าวปิดไฟครับสุกแล้วครับโอเคไหนลองเปิดดูซิ